Apple ประกาศจัดงานอีเวนต์ Apple Far Out ครับหรือชื่องานภาษาไทยนะครับที่ใช้ชื่องานว่าเหนือทุกขีดจำกัดโดยจะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือว่าวันที่8กันยายนตามเวลาประเทศไทยครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าอย่าง iPhone 14 Series และก็ Apple Watch Series ที่8รวมถึงมีสินค้าอื่นด้วยนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยครับหากย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ Apple ได้จัดงานอีเวนต์ในวันที่14กันยายนครับซึ่งในงานนะครับมีการเปิดตัว iPhone 13ครับ iPhone 13 mini iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับรวมถึง Apple Watch Series ที่7 iPad mini รุ่นที่6ครับแล้วก็ iPad รุ่นที่9ด้วยครับซึ่งคาดการณ์ว่าในงานปีนี้จะมีการเปิดตัว iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับสำหรับข่าวลือของ iPhone 14ครับก็จะมีดังนี้นะครับiPhone 14รุ่นใหม่ครับหรือว่ามี4รุ่นครับนั่นก็คือ iPhone 14หน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max ครับหน้าจอ 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 14 Pro Max ครับหน้าจอ 6.7 นิ้วซึ่ง iPhone 14 Max นะครับที่มีจอใหญ่ 6.7 นิ้วจะมาแทนรุ่นมินินั่นเอง iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Max ครับยังใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนเดิมนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro และก็ iPhone 14 Pro Max นั้นจะใช้ดีไซน์ใหม่ที่เป็นรูบนจอนะครับสำหรับแรมนะครับมีข่าวลือมาว่าทุกรุ่นนะครับสำหรับ iPhone 14จะใช้แรม 6GB เหมือนกันนะครับทางฝั่งของชิป CPU นะครับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Max จะยังใช้ชิป A15 เหมือนเดิมครับแต่ว่า iPhone 14 Pro และก็ iPhone 14 Pro Max นั้นจะใช้ชิป A16 ตัวใหม่ครับiPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับคาดว่ามาพร้อมกับจอครับที่รองรับ Always On Display รวมถึงกล้องหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นครับกล้องหลักอาจจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยและก็สีใหม่นะครับลือกันว่า iPhone 14จะมีสีม่วงที่เข้ามาเป็นสีใหม่นั่นเองครับและสำหรับสินค้าอื่นนะครับก็คาดการกันว่าจะมีการเปิดตัวครับ Apple Watch Series ที่8ครับและก็ Apple Watch Series ที่8รุ่น Pro ด้วยนะครับรวมถึง Apple Watch SE รุ่นที่2ครับและ iPad รุ่นที่10รวมถึง AirPods Pro รุ่นที่2ด้วยนะครับซึ่งบางรายงานนะครับระบุเอาไว้ว่า iPad รุ่นที่10จะเปิดตัวพร้อมกับ iPad Pro ชิป M2 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับหากเราสังเกตทีมงานจากบัตรเชิญในครั้งนี้นะครับเราจะเห็นภาพดวงดาวกาแล็กซี่ครับที่เห็นถึงความระยิบระยับสวยงามนะครับรวมถึงทีมงานที่ใช้ชื่อว่า Far Out นะครับหากแปลตรงตัวเนี่ยก็จะแปลว่าไกลออกไปหรือว่าระยะไกลนะครับซึ่งหากเราแปลความหมายนะครับตามนัยยะแล้วนะครับเราอาจจะได้เห็นการเพิ่มประสิทธิภาพครับการซูมให้ดีขึ้นในระดับที่เราถ่ายภาพดวงดาวกาแล็กซี่เลยก็ว่าได้นะครับหรือว่ากล้องของ iPhone นะครับจะสามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ดีกว่าเดิมมากเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับตามข่าวลือนะครับที่บอกเอาไว้ว่าจะปรับกล้องมาเป็นกล้องขนาด48ล้านพิกเซลครับสำหรับงาน Apple Event Far Out นะครับจะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนตามเวลาท้องถิ่นครับหรือหากเวลาไทยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8กันยายนเป็นต้นไปซึ่งทีมงาน iMode นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดงานอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับรับชมไปพร้อมๆกันครับในวันและเวลาดังกล่าวผ่านทาง Facebook iMode ด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่างาน Apple Event Far Out ในครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจให้เรารับชมกันบ้างนะครับหากใครมีความคิดเห็นอยากพูดคุยนะครับก็สามารถพูดคุยได้ที่ช่องด้านล่างที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันที่งานอีเวนต์ครับสวัสดีครับ